สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับสมาคมนิยมหนุ่ม 2D นะคะห่างหายกันไปนานคิดถึงแอดไหมก็ช่วงที่ผ่านมาแอดมินไปผ่าตัดมาค่ะก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ออกมาพักฟื้นอยู่เกือบอาทิตย์นึงแล้วช่วงที่ผ่าตัดกับช่วงพักฟื้นก็เลยไม่ได้อัดคลิปอะไรเลยก็เลยหายไปอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะหายไปเลยเลิกอัดนะเพราะว่าจริงๆคือแอดเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยสนใจ Subscribe อะไรเท่าไหร่หรอกว่ามันจะต้องเยอะต้องอะไรไม่ใช่ว่าแบบน้อยแล้วจะเลิกทำเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าอยากทำก็ทำต้องการความต่อเนื่องเท่านั้นไม่ได้ฟีดแบคอะไรมากมายว่าแบบเฮ้ยคนไม่ดูแล้วจะเลิกทำฉะนั้นก็ทำต่อแน่นอนเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ต่อเนื่องอาจจะมีหายไปเวลามันยุ่งๆจริงๆอย่างนี่เข้าโรงพยาบาลถ้าอัดคลิปก็คงจะโดนพยาบาลดุเนาะแต่นี่ก็ออกมาแล้วเราก็เลยมาอัดคลิปกันดีกว่าค่ะสำหรับเกมนี้ก็เพิ่งเปิดให้บริการไม่นานนี้เองเป็นเกมของซีรีส์ Ikemen ชื่อว่า Ikemen Life ก็เป็นหนุ่มๆวงดนตรีค่ะก็เป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะหน้าจอหลักของเกมนะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าซีรีส์ Ikemen น่ะถ้าใครเคยเล่นมาบ้างจะรู้ว่าซีรีส์เขาจะคล้ายๆกันคือมีสตอรี่ให้อ่านโดยแจกตั๋ววันละ5ใบก็สามารถเลือกรูทของตัวละครที่เราอยากจะเล่นได้ตามใจชอบแล้วก็จะมีเป็นกาชาให้หมุนเป็นแต่งตัวละครแต่ว่าของ Ikemen Life จะมีเรียกว่ามีระบบเพิ่มมากขึ้นให้เราไม่เบื่อกันกับระบบเดิมๆของ Ikemenแล้วก็รูปที่เห็นตรงหน้าเนี่ยมันเป็นรูปการ์ดที่เราสามารถเปลี่ยนได้ปกติซีรีส์ Ikemen สามารถเอาการ์ดมาเปลี่ยนเป็นรูปหน้าจอได้อยู่แล้วไม่ใช่ว่าหน้าจอแรกมันเป็นอันนี้นะอันนี้ก็คือเปลี่ยนเองได้การ์ดมาก็เปลี่ยนเองเรามาดูเมนูไหนก่อนก็รับของรางวัลก่อนละกันพรีเซนต์ก็พวกไอเทมล็อกอินโบนัสไอเทมอะไรพวกนี้ก็จะมาอยู่ในนี้แบ่งเป็นเครื่องแต่งกายค่ะเครื่องแต่งกายแล้วก็เครื่องตกแต่งห้องเราสามารถตกแต่งห้องตกแต่งตัวละครได้พวกไอเทมมีตัวกาชาด้วยเอาล่ะมีตัวกาชาเราจะไปกาชาก่อนไหมกลับมาที่ My Page แล้วกันค่ะหน้าหลักมีเมนูด้านขวาดูนี่ก็จะเป็นเมนูอื่นๆเดี๋ยวค่อยมาอธิบายละกันแล้วก็มีเมนูด้านล่างในขณะที่เรากำลังงงๆเราทำอะไรอยู่อันดับแรกเราไปหมุนกาชาเล่นกันก่อนกาชาของเกมนี้เนี่ยจะหมุนได้เรียกว่าอะไรมีเป็นหมุนการ์ดอันนี้คือหน้าหมุนการ์ดอันนี้คือหน้าหมุนการ์ดกับหมุนเครื่องแต่งกายแล้วก็ฉากในห้องนะคะมันก็จะมีเรียกว่ามีกาชาหลายชุดนะเราสามารถดูได้ว่ามันมีอะไรบ้างในแต่ละชุดคือพูดง่ายๆมันมีหลายตู้เนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นของหนุ่มๆมี SR มี R เป็นหมอนเป็นพวกชุดเป็นพวกอะไรฉะนั้นถ้าพวกเครื่องแต่งกายพวกของประดับนี้บางทีเราต้องเลือกว่าเราอยากได้จากตู้ไหนเนื่องจากอย่างที่เห็นคือมันไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดคิดว่ามันมีอันที่มันเหมือนกันทุกตู้กับอันที่แยกก็มีเข้าใจว่าอย่างนั้นนะหมอนนี่น่าจะคล้ายๆกันมีส่วนที่ไม่เหมือนกันอยู่แหละแล้วก็เปอร์เซ็นต์การออกก็ไม่แน่ใจงั้นตัวนี้ก็การ์ดการ์ดก็จะมีหลายตู้เหมือนกันจะโหลดยิ่งนานหน่อยนะอันนี้ไม่แน่ใจว่ายังไงการ์ดของเกมนี้เนี่ยถ้าเป็น SR แล้วก็ R เนี่ยจะมีเนื้อเรื่องของเฉพาะของการ์ดเพิ่มคือนอกจากเนื้อเรื่องหลักของตัวละครที่มีแต่ละรูทแล้วยังมีเนื้อเรื่องของการ์ดแต่ละใบด้วย
แตกต่างกันไปแต่เสียงภาครู้สึกจะมีแค่ SR กับ SSR เนื้อเรื่องของการจะมี SSR SR แล้วก็ R แต่ว่า N นี่จะไม่มีอะไรแล้วจะไม่มีเสียงภาคด้วยไม่มีเนื้อเรื่องไม่มีอะไรเป็นพิเศษเรามาลองหมุนการ์ดเล่นคือเพชรน่ะไม่มีหรอกแต่ว่าเรามีตั๋วอยู่เราขออนุญาตใช้ตั๋วนะคะอ่ะได้ N ค่ะงั้นเหลืออีกใบไหนๆก็ไหนๆแล้วหมุนไปเลยเร็วสิช้าๆทำไมของก็จะเข้าไปอยู่ในกล่องของขวัญ นะคะแต่อันนี้มันซ้ำมันก็กลายเป็นอันนี้ให้เลยอะกลายเป็นเรียกว่าอะไรเป็นปั๊มให้เลยใส่จะได้ N อีกน้ำผู้ชายใช่ไหมน้ำผู้ชายหรือโอเคถ้างั้นเรามาดูเมนูด้านล่างเรามาที่การ์ดบ้างดีกว่าก็จะมีให้ดูเป็นทีมก็ของเกมนี้คือก็มีการจัดเอาการ์ดมาจัดทีมเหมือนกันค่ะนี่สามารถกดได้ทีมหนึ่งก็จะมีอยู่4ใบพยายามเอาพวกการ์ด SSR กับ SR ไว้อยู่ในทีมเพราะว่าเวลาเข้าร่วมอีเวนต์อะไรพวกนี้การ์ดพวกนี้จะเก่งกว่าที่เห็นเป็นใบโคลเวอร์เขียวๆ เนี่ยก็คือสตอรี่ปลดล็อกสตอรี่ของการ์ดของ R ไอ้ของ SR จะมีอยู่2บทของ SSR ก็จะมีอยู่3ของ R ก็น่าจะมีอยู่1บทตั้งค่าไว้หลายทีมได้อันนี้คือตั้งทีมเรามาดูการจัดการการ์ดเนี่ยอันนี้คือการ์ดทั้งหมดที่เรามีเขาจะมีบอกด้วยเนี่ย1อันก็คือสตอรี่มี1อันก็คือพวก R สามารถเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มพลังการ์ดได้แต่ว่าต้องใช้บาร์บีคิวซึ่งแอดไม่มีเลยบายนี่เนื้อนี้น่าจะเป็นพวกข้อมูลการ์ดใช่ค่ะเป็นการจัดการการ์ดเดี๋ยวอุ้ยเอาไงมันค้างเดี๋ยวก่อนนะเข้าไปดูการ์ดอันนี้การ์ด R ก็จะมีบอกรายละเอียดค่าความสัมพันธ์ตอนนี้มี0ทำ50ค่าพลังแล้วก็ปลดล็อกอันนี้ก็เป็นตั้งค่าไปที่หน้าจอหลักเดี๋ยวค่อยออกไปดูเราไปดูการ์ดที่ปลดล็อกบ้างเลยดีกว่าดูอันนี้นี่ก็ค่าพลัง 2,030 คิดสุนะก็ค่าความสัมพันธ์ปลดล็อกบทที่1ไปละก็เหลือบทที่2บทที่3ต้องค่อยๆปลดล็อกไปสามารถไปอ่านได้แต่เราไม่อ่านนี่คือเมนูส่วนของการ์ดคือทีมการอัพการ์ดแล้วก็รายละเอียดการ์ดรวมไปถึงตั้ง My Page ของเราเดี๋ยวมาดู My Page เมื่อกี้เราเอาหนุ่มน้อยผมบ๊อบมาลองเปลี่ยนหน่อยลองเปลี่ยนเป็นการ์ดที่เป็น SSR เพราะ SSR การ์ดเขาจะค่อนข้างรายละเอียดเยอะพออยู่ My Page ก็จะสวยแต่เขาไม่มองเรานี่ดิเขามัวแต่เขินนี่ดิเขามัวแต่มองไปทางนู้นนะดินี่แล้วก็ช็อป
งั้นเราไปดูข้างล่างไปเลยเนาะก็เป็นช็อปขายเพชรเวลาพวกนี้เขาให้ตั้งค่าวันเดือนปีเกิดเนี่ยมันจะส่งผลต่อการจำกัดการซื้อซึ่งไม่ซื้อหรอกเข้ามาดูเฉยๆแล้วก็เป็นไอเทมเซ็ตต่างๆแต่ดูจังเลยเซ็ตมันมีอะไรมั่งเนี่ยน่าจะมีรายละเอียดให้ดูเนาะอยากรู้มันมีอะไรมั่งอะอ๋อนะเขาบอกไว้อยู่ขนมปังกระต่ายบวกพลัง120ชิ้นเฮลิฟอร์ดอ๋อบวกค่าความรัก520ชิ้นแล้วก็เครื่องแต่งกายเหรอ10แล้วก็ไอเทมช็อปเมื่อกี้มันเป็นแพ็คช็อปใช่ไหมขายเป็นเซ็ตช็อปอันนี้ก็คือเป็นชิ้นชิ้นขนมปังกระต่ายก็บวกค่าพลังแล้วก็ตู้เสื้อผ้าคือเกมเนี้ยถ้าเราได้พวกชุดพวกเครื่องแต่งห้องอะไรมาเนี่ยมันจะใช้สล็อตในตู้เสื้อผ้าดังนั้นถ้าสล็อตเต็มเราก็จะรับไอเทมมาไม่ได้ก็ต้องมาซื้อสล็อตเพิ่มแล้วก็มีสตอรี่ติ๊กเก็ตนี่ก็ตั๋วสำหรับการอ่านซึ่งปกติเราจะได้ฟรีวันละ5เนาะก็แต่ว่าใครใจร้อนหน่อยอยากอ่าน1บทก็ใช้ Story Ticket 1ชิ้นแล้วก็มีกุญแจปลดล็อก Story พิเศษโอเคอันนี้เป็น Avatar Shop ก็ช็อปเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแบบเซ็ตนี่ลองกดดูนะคะเดี๋ยวเอาแบบไหนกันอันนี้ก็น่ารักดีเนาะแต่แบบนี้แพงเนี่ยเดี๋ยวลองกดดูมันก็จะใช้บอกว่าใช้เป็นจ่ายด้วยเงิน22,000แต่ถ้าจ่ายด้วยเพชรก็450ถ้าไม่มีทั้งสองอย่างก็บายจ้ะมืออื่นได้มีทรงผมเพราะว่าเกมเพิ่งเปิดฉะนั้นก็อาจจะยังไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่ไอเทมอื่นยังไม่มีแต่งหน้าไม่มีรองเท้าไม่มีอะไรพวกนี้แคนเซิลไปก่อนอันนี้คือส่วนช็อปทั้งหมดก่อนที่เราจะไปอีเวนต์เราไปดูวิธีการเล่นธรรมดาก่อนเราค่อยไปดูอีเวนต์เนาะงงไหมไม่งงนะงั้นเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งก็ถ้าเป็นคลิปก็จะสะดุดไปนิดนึงนะมาแล้วก็มาที่การเพิ่มค่าความสัมพันธ์กับส่วนของสตอรี่เราเห็นสีวงกลมสีม่วงวงกลมสีชมพูวงกลมสีฟ้าวงกลมสีฟ้าไว้ก่อนมันเป็นรูมก็คือเป็นแต่งตัวละครเรามาที่วงกลมสีม่วงออฟไทม์กับวงกลมสีชมพูสตอรี่ออฟไทม์ก็เหมือนเป็นเพิ่มค่าความสัมพันธ์ซีรีส์เคเมนจะมีการเพิ่มค่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับตัวละครเพื่อที่จะปลดล็อกเนื้อเรื่องคือเนื้อเรื่องเนี่ยบางทีพอเล่นไปถึงจุดหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าค่าความสัมพันธ์ของเรากับตัวละครตัวเนี้ยต้องค่าความสัมพันธ์เท่านี้ก่อนถึงจะอ่านต่อได้ฉะนั้นการเข้ามาเพิ่มค่าความสัมพันธ์เนี่ยก็มีความสำคัญควรจะเข้ามาบ่อยๆเราจะมีค่าพลังงานในการเพิ่มค่าความสัมพันธ์อยู่ร้อยหนึ่งแต่ว่ามันจะรีคัฟเวอร์ให้พูดง่ายๆพอใช้เสร็จไปแล้วสักพักมันก็จะรีกลับมาให้ร้อยหนึ่งเราสามารถเข้ามาเพิ่มค่าความสัมพันธ์ได้เรื่อยๆแต่ปกติในซีรีส์เคเมนเนี่ยมันจะมีตัวละครตัวเดียวคือตัวรูทที่เราเลือกเล่นแต่ว่าของอีเคเมนไลท์จะแตกต่างจากซีรีส์เคเมนหน่อยตรงที่จะมีให้4 คนก็คือการ์ด4ใบที่เราตั้งเป็นทีมไว้เราเลือกเข้าที่ไหนก็ได้ลองเข้ามาดูนี่แอบไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงกันหรือเปล่าจริงๆนี่เสียงฟ้าร้องเนาะช่วงนี้ฝนตกตลอดเลยเราสามารถกดที่ต้องการได้เลยหรื
ขี้เกียจกดก็ออโต้แต่เวลาออโต้เนี่ยเขาจะเฉลี่ยค่าความสัมพันธ์กับ4ตัวละครฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะปั่นการ์ดใบใดใบหนึ่งก็ให้กดที่ตัวละครใดตัวละครหนึ่งไปเลยค่ะพอแม็กแล้วจะมีสเปเชียลทอล์คให้ด้วยสามารถกดออโต้ได้ด้วยนะอ่ะสเปเชียลทอล์คมันสั้นๆจริงๆด้วยอ่ะกดลองกดออโต้เนี่ยค่ะถ้าเป็นออโต้ก็จะเพิ่มค่ากับทุกคนคือนอกสังเกตค่าความสัมพันธ์นอกจากจะเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยค่าเรียกว่าอะไรใบโคลเวอร์ข้างล่างมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยฉะนั้นถ้าต้องการอ่านการ์ดใบไหนก็พยายามกดใบนั้นอย่ากดออโต้เพราะกดออโต้มันกระจายอย่างนี้แหละต้องการอ่านของใบไหนก่อนก็ขยันจิ้มใบนั้นไปใช้ให้หมดไปเลยร้อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ได้เงินด้วยแล้วก็ได้ค่าความสัมพันธ์ด้วยหมดแล้วเราก็มีสรุปให้เดี๋ยวจะงงเพราะนั้นเราออกไปหน้า My Page แล้วกดเข้าสตอรี่เองอันนี้จริงๆพลังหมดแล้วเราสามารถเพิ่มได้นะเพราะมันก็มีไอเทมเพิ่มนั่นแหละแต่ว่าถ้าเรางกเราก็รอเวลาหน่อยละกันรับคนที่เรื่อยๆไม่รีบค่อยๆอ่านได้นะก็พอออกมาหน้านี้แล้วเรามาที่สตอรี่ค่ะสตอรี่นี่อย่างที่บอกว่าเราต้องเลือกรูทไว้ก่อนนะอันนี้แอดอ่านค้างไว้ขอให้เช็คนี่คือเช็คนะคะอันนี้คือค่าความสัมพันธ์อย่างที่บอกว่าเราต้องมีค่าความสัมพันธ์ตอนนี้แอดมีค่าความสัมพันธ์อยู่ 2,500 เขาเรียกแค่ร้อยเดียวฉะนั้นก็ผ่าน 100% ก็จะไปสตอรี่ถัดไปค่ะมันก็จะมีการเช็คอย่างเงี้ยเรื่อยๆที่เป็นรูปหัวใจนะคะจะเป็นการเช็คค่าความสัมพันธ์แต่ก็จะมีเช็คชุดด้วยว่าต้องใส่ชุดแบบนี้แล้วก็มีบางอันที่มีรูปกุญแจตัวเกมก็จะมีตัวรูทก็จะมีคำถามเพื่อที่จะไปรูทซ้ายหรือขวาสีม่วงหรือสีชมพูที่เราเห็นนะคะสามารถอ่านได้ฟรีวันละ5ก็คือมีตั๋วให้อ่านวันละ5บทแต่ว่าก็จะได้ตั๋วมาจากกิจกรรมบ้างล็อกอินประจำวันบ้างหรือพวกนี้หรือซื้อเพิ่มสำหรับใครที่อยากรีบอ่านอันนี้คือในส่วนของสตอรี่ซึ่งจะแบ่งรูปเป็นคนๆไปจบคนนี้แล้วก็ไปต่อคนนั้นอะไรอย่างนั้นนะคะจริงๆถ้าขยันหน่อยก็คงจบได้เร็วคราวนี้มาส่วนของอีเวนต์ก่อนคือรูมมีอะไรเพิ่มแต่เรามาส่วนของอีเวนต์ถ้างงว่าเข้าตรงไหนอีเวนต์แล้วมาเข้าไซล่างจะมีอีเวนต์หลายอย่างมีรวมไปถึงตู้กาชาเขาก็ถือว่าเป็นอีเวนต์นะแต่อีเวนต์ที่เป็นซีนาริโอสำหรับเล่นส่วนใหญ่จะอยู่ด้านบนจะคล้ายๆกันก็คือต้องเพิ่มค่าความสัมพันธ์แล้วก็จะมีอีเวนต์สตอรี่คืออีเวนต์แต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันนะต้องดูเอาเองว่าหน้าตาของอีเวนต์เป็นยังไงอย่างอีเวนต์ที่แล้วก็จะมีเป็นเพิ่มค่าความสัมพันธ์แล้วก็ไปเล่นคอนเสิร์ตไปเล่นไลฟ์คอนเสิร์ตเพื่อเก็บแต้มไลฟ์คอนเสิร์ตในการที่จะเอาไอเทมคือแต้มถึงเท่านี้ได้ไอเทมนี้แต้มถึงเท่านี้ได้ไอเทมนี้แต่อันนี้เหมือนเป็นอีเวนต์เป็นปลดล็อกอีเวนต์สตอรี่
ก็จะมีเป็นคล้ายๆเพิ่มค่าความสัมพันธ์เหมือนกันแต่เขาใช้พลังเดียวกันอะคือพูดง่ายๆว่าใช้ค่าพลังเดียวกันเมื่อกี้แอดใช้ไปครบแล้วมันก็ถ้าจะกดต่อก็ต้องมีไอเทมไอเทมเป็นรูปขนมปังกระต่ายคราวนี้เต็มแล้วอ่ะเข้าไปกดเนี่ยก็จะเป็นความนั่นหน่อยหนึ่งตรงที่ว่าดันใช้ค่าพลังเดียวกันแต่ว่าค่าความสัมพันธ์แยกกันคืออันเนี้ยค่าความสัมพันธ์เฉพาะของอีเวนต์นี้คือกดไปก็ได้ค่าความสัมพันธ์ของอีเวนต์นี้ไม่บวกกับค่าความสัมพันธ์ปกติที่เรากดไปก่อนหน้านี้แต่ค่าพลังใช้ด้วยกันจะยังไงซะก็เพิ่มค่าการ์ดให้ได้กดได้น่าจะเพิ่มค่าการ์ดด้วยทำไมรู้สึกค่าการ์ดไม่ขยับเราคิดไปเองใช่ไหมมันขยับหรือเปล่าขยับหน่อยนึงป่ะเนี่ยหรือค่าการไม่ขยับไม่กดออโต้ค่ะเพราะว่าต้องการเพิ่มคนเดียวเลยค่าไบโคเวอร์ขยับอยู่มีมินิทอล์กมินิจริงๆมีสรุปให้ค่าความสัมพันธ์แล้วขอให้เลือกผู้ช่วยกลับไปอีกทำไมเนี่ยไม่กลับไปแล้วออกมาออกมาเมื่อกี้มัน700กว่าตอนนี้ก็เป็น 1,500 แล้วเข้าไป event story สิเมื่อกี้เราเจอเช็คหรือยังเจอเช็คไปดูสิ78 1,500 ไม่พอค่ะค่าความสัมพันธ์ต้อง 2,000 สามารถเพิ่มค่าความสัมพันธ์ได้ด้วยการไปทำแบบเมื่อกี้คือเป็น off time หรือใช้ไอเทมเพิ่มค่าความสัมพันธ์เดี๋ยวลองดูว่าเขาใช้ไอเทมหน้าตายังไงนะอ๋ออันนี้ไงซึ่งแอปไม่มีก็ต้องใช้เพจซื้ออยู่ดีต้องขยันหน่อยอ่ะอีเวนต์อ่ะเพราะว่าด้วยระยะเวลาที่จำกัดของอีเวนต์ถ้าเราเรียกว่าเท่าอัพค่าความสัมพันธ์ช้ามันก็จะปลดล็อกพวกนี้ช้าในขณะที่สตอรี่หลักอ่ะถึงมันอัพช้ายังไงมันก็ไม่ได้มีจำกัดเวลาฉะนั้นถ้าเอาจริงๆเวลาอีเวนต์มาเน้นเอาค่าพลังมาทำออฟไทม์กับอีเวนต์ดีกว่าเพิ่มความสัมพันธ์ในอีเวนต์ดีกว่าอันนี้มีอะไรเข้าไปดูหน่อยจิแอดก็จำบ่ได้ก็คือรายละเอียดของรางวัลเนี่ยมีเป็นจัดอันดับด้วยของรางวัลเป็นอันดับแล้วก็ของรางวัลเวลาเคลียร์เคลียร์ภายใน60ชั่วโมงเคลียร์ภายในเท่าไหร่ยังไงก็จะต่างจากอีเวนต์ที่แล้วอีเวนต์ที่แล้วจะเป็นอย่างที่บอกก็คือเป็นเพิ่มค่าความสัมพันธ์เหมือนกันแล้วก็ไปเล่นคอนเสิร์ตไปจัดคอนเสิร์ตเพื่อเก็บแต้มคอนเสิร์ตแล้วก็ปลดล็อกอีเวนต์ไอ้ปลดล็อกไอเทมก็ไม่รู้ว่ารูปแบบอีเวนต์มันจะมีกี่แบบแต่เท่าที่เปิดเกมมาก็มี2แบบแล้วคืออีเวนต์แรกกับอีเวนต์นี้ฟีเวอร์มีช่วงเวลาฟีเวอร์ด้วยช่วงเวลาคูณ2โอ้ละเอียดไม่ดูหรอกขี้เกียจมีแรงกิ้งให้ดูด้วยอ่ะช่างไปก่อนกลับมาที่ MyPage ตอนนี้น่าจะเหลือส่วนสุดท้ายแล้วถ้าไม่นับพวกเมนูต่างๆส่วนสุดท้ายที่อยากจะแนะนำคือ Roomมาเร็วสิพี่น้อง
จะมีตัวละครจากซีรีส์อิเคเมนตัวอื่นมาด้วยเราสามารถแต่งตัวผู้หญิงได้ตามนี้ชุดเซตมีด้วยมันพีชคือมันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรอะเนาะอัคเซสซอรี่ใส่มันสองอย่างซ้อนกันเลยรองเท้าฮ่าฮ่าใส่แบบนี้ตลกดีส่วนคุณผู้ชายเนี่ยก็ตามซีรีส์เขานะเราสามารถเปลี่ยนได้ว่าเราจะกับคนไหนแต่ว่าก็ใช่ว่าทุกคนจะมีชุดเดี๋ยวแป๊บนึงนะเหมือนจะมีชุดของคนนี้อยู่หรือเปล่าอ่ะลืมเปลี่ยนจะกลับเข้าไปแป๊บนึงคือเวลาเราไขกาชาเนี่ยมันจะเวลาเป็นชุดมาเนี่ยมันจะเป็นชุดของคนคนนั้นเลยอ่ะมันเหมือนแอดน่าจะเคยไขได้หรือเปล่าวะจำไม่ได้แต่ไม่รู้ไขได้คนไหนไม่งั้นก็จะยืนตัวเปล่าๆเปรี้ยงๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยยังไม่มีเลยใส่รองเท้าหน่อยละกันแล้วก็มีแต่งเข้าของในห้องก็จะมีเป็นห้องเป็นฉากเราสามารถขยับไปมาได้มีอะไรอีกหมุนได้หมุนไปหมุนมาหมุนตีลังกากลับด้านได้รีเซ็ตทุกสิ่งอย่างได้ไว้ด้านหน้าด้านหลังได้แม้กระทั่งตัวผู้ชายผู้หญิงที่เราจับยืนอยู่สามารถหมุนได้อ่ะกลับหน้าหลังได้ไม่ได้แต่หมุนได้ค่ะใครต้องการความตลกของชีวิตเราสามารถทำอย่างนี้ได้นะคะเพื่ออะไรล่ะคะลองดูดิก็อย่างนี้เลยเนาะสามารถขายของได้ถ้าเราไม่ต้องการไอเทมชิ้นไหนแต่ต้องเป็นชิ้นที่ไม่ได้ใส่ไว้อยู่นะอันนี้เนี่ยอันที่เห็น 15/16 คือจำนวนสล็อตของตู้เสื้อผ้าอย่างที่บอกว่ามันมีเต็มมันต้องเวลาได้ไอเทมเพิ่มก็ต้องอัพสล็อตเพิ่ มตอนนี้ไอเทมอะไรพวกนี้มันยังมีไม่เท่าไหร่อ่ะก็จะแต่งไม่สนุกเท่าไหร่โอเคกลับไปที่ My Page คราวนี้ก็จะเหลือแค่เมนูขวาบนเนาะซึ่งมันก็เป็นเมนูทั่วไปอ่ะ Add Friend มี Collection เข้าไปดูหน่อยจะมีการ์ดที่เรามีทั้งหมดจากทั้งหมด27/133มีมินิท็อกน่าจะแล้วแต่การปลดล็อกของเราได้อันไหนที่ปลดล็อกแล้วเนี่ยก็จะขึ้นเป็นสีก็คือเคยมีมินิทอล์กกับคนคนนั้นแล้วอันนี้น่าจะเป็นรูปหรือเปล่าก็เป็นรูป 4G เมสเซจก็ตามสตอรี่ค่ะบางสตอรี่มันจะมีเมสเซจให้ก็ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ปลดล็อกเลยมีซีรีส์ทั้งหมดของอิเคเมนตอนนี้หรอมีแวมไพร์มีอลิสมีซังโกคุหรออ๋อร้อยวันปรินเซสมิดไนท์หลังซินเดอเรลล่าอะไรทั้งหลายเนี่ยมีโรมิโอด้วยหรอมีเสียงด้วยออดิโอมีใจแนะนำในการฟังรู้สึกจะเป็นเพลงใช่ไหมเป็นเพลงเขาเพราะว่าอันนี้เป็นวงดนตรีเนาะมันก็มีเพลงแล้วก็มีสตอรี่ส
ตอรี่น่าจะแบ่งเป็นคนๆใช่ไหมหรือปะยังไม่ได้ปลดของใครเลยเราน่าจะอยู่ด้านหลังๆป่ะเนี่ยเดี๋ยวอ๋อซีรีส์ตอสตอรี่บท3บท9มีสตอรี่การ์ดอ๋อยังไม่ได้อ่านด้วยสตอรี่อื่นๆคือถ้าสตอรี่เราปลดล็อกผ่านไปแล้วสามารถย้อนมาดูได้ที่นี่นะคะทุกท่านมันเมนูมีอย่างอื่นอีกไหมมีมิชชั่นมันมิชชั่นมันเป็นเรียกว่ามิชชั่นเริ่มต้นได้ขนมปังกระต่ายยังไม่ครบเลยลืมไปเลยว่ามีมิชชั่นนี้ด้วยให้แอดเฟรนด์ด้วยยังไม่มีเฟรนด์เลยเข้าไปดูดิคือจริงๆเธอควรจะแอดเฟรนด์รับเพื่อนบ้างก็ไม่รับก็แต่งตัวน่ารักน่ารักกันแล้วแล้วยังไม่มีอะไรเลยแอดเฟรนด์แล้วมีโปรไฟล์ข้อมูลส่วนตัวทั้งหลายใครเข้ามาก็ต้องคำแน่เลยอ่ะเราขอโทษมีแรงกิ้งมีมูฟวี่แล้วก็มีซิลนี่คืออะไรปลดล็อกอะไรรู้สึกจะเป็นผนึกเวลาเราได้มาเวลาเราได้การ์ดซ้ำมามั้งที่เมื่อกี้ที่ลองไขกาชาเราได้การ์ดซ้ำอ่ะมันก็จะเป็นซิลเอาซิลพวกเนี้ยมาแลกการ์ดได้เนี่ยมาแลกการ์ด SR แลกฉากได้แลกไอเทมได้แต่ตอนนี้เพิ่งมี9เองอุ้ยแต่ฉากอันนี้ก็ใช้แค่4เองเนาะแมวใช้4ลองดูฉากใช้4แล้วก็แมวใช้4รู้สึกจะไปอยู่ในนี้ในโคดี้แต่ว่าเดี๋ยวขอเพิ่มหน่อยเพราะว่าไม่พอเราต้องเอาทั้งแมวทั้งฉากเข้ามาเนี่ยสล็อตก็เต็มแล้ว17ใช่ไหมกลับไปที่ My Page เพื่อที่จะไปที่รูมก็เป็นวงกลมสีฟ้าโอ้ยเมื่อกี้ละมุนหัวเขากลับมาดีกว่าเนาะไม่ใช่สิมันต้องไปหมุนตรงเมนูกลางเป็นเมนูจัดการไอเทมตรงนี้เราหมุนเขากลับมาเถอะนี่มีฉากอื่นนี่นะโอเคแล้วก็น้องแมวถือเป็นอะไรเป็นไอเทมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่ละกันโอเคน่ารักแล้วใช้ได้โอเคค่ะสำหรับอีเคเมนไลท์ก็จบกันแค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันเดี๋ยวแอดขอไปพักต่อก่อนเนาะเพราะว่ายังต้องพักอีกสักพักกว่าจะได้ไปทำงานก็ไม่ใช่ว่าจะมีเวลาอัดคลิปหรอกเพราะก็จริงๆมันก็ไม่ค่อยจะมีเวลาส่วนใหญ่ก็จะหมดไปกับการนอนพักเนื่องจากเคลื่อนมากก็เจ็บแผลอะไรพวกเนี้ยโอเคค่ะงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่างที่บอกอาจจะหายไปบ้างแต่ไม่เลิกทำช่องแน่นอนคนดูน้อยเราก็ไม่แคร์เพราะเราจะทำของเราเรียกว่าทำสนองนี้ตัวเองชัดๆโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ